อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีตัวโมดูล GPS นะครับ GYGPS 6 MV2 นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็น4ขานะครับมีขาไฟนะครับ VCC RX TX นะครับแล้วก็ขากาวนะครับที่ซื้อมาก็จะแยกออกมาเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็เสียบเสาอากาศเข้าตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นบอร์ด Arduino นะครับผมจะใช้เป็นตัวArduino Mega นะครับวิธีเทสเร็วๆนะครับว่าตัว GPS ของเราเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านะครับเราก็จะเอาตัวขา TRX TX เนี่ยเสียบเข้าไปที่พอร์ต TX กับ RX นะครับเดี๋ยวผมถอดนี่นะก็จะเห็นเป็นตัว TX 0นะครับกับ RX 0นะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับลูกศรออกอย่างนี้นะครับมันคือการส่งข้อมูลออกนะครับเพื่อที่เข้าไปที่ RX 0นะครับส่วน TX เนี่ยก็จะเป็นทรานสมิตนะครับส่งจากข้างนอกนะครับเข้ามาข้างในนะครับเราก็จะเอาตัวโมดูลนะครับนี่นะครับRX TX เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับเส้นสีแดง TX นะครับแล้วก็เส้นสีส้มนะครับ RX นะครับดูความหมายตรงนี้ดีๆนะครับ TX นะครับตัว TX ของตัว GPS นะครับทรานสมิตเป็นการส่งข้อมูลนะครับสีแดงนะครับส่งข้อมูลมาที่พอร์ต1นะครับโอเคนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราอย่าไปจำว่า TX label นะครับที่เป็น TX กับ RX เนี่ยต้องต่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเวลาเราจะไปเขียนโปรแกรมจริงๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจดีๆนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับโอเคนะครับตัวสีส้มนะครับ RX นะครับก็เป็นการรับข้อมูลนะครับแต่ดูลูกศรนะครับมันก็จะเป็นลูกศรออกก็คือส่งข้อมูลนะครับมันก็คือทรานสมิตนะครับเข้ามาที่ receive นะครับโอเคนะครับส่วนถ้าเป็นตัวบอร์ดที่เป็นตัว Uno นะครับก็จะมีพอร์ต0พอร์ต1นะครับก็จะเป็น RX TX เหมือนกันนะครับวิธีใช้ตัว Uno ก็เสียบมาที่นี่นะครับเราเสียบ RX TX เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ป้อนไฟให้นะครับไฟก็จะเป็น VCC Fan ไฟ5โวลต์นะครับผมจะใช้พอร์ตนี้นะครับของตัว Mega ตัว9รอสักครู่นะครับจนกว่า LED นะครับจะกระพริบนะครับถ้าใหม่ๆเลยเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีเลยนะครับก็เสียบจนกว่าไฟจะกระพริบนะครับแต่ถ้านานกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องเช็คเรื่องไฟนะครับหรือมันก็อาจจะไม่จับสัญญาณนะครับอาจจะต้องไปอยู่ข้างนอกบ้านนะครับตัวนอกอาคารโอเคเราเมื่อไฟกระพริบเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูที่ตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมนะครับเรามาที่ไฟล์นะครับแล้วก็นิวขึ้นมาใหม่เลยนะครับเสร็จแล้วเรากดไม่ต้องเขียนอะไรนะครับเราก็กดอัปโหลดเข้าไปที่บอร์ดได้เลยนะครับเสร็จแล้วเรามากดดูที่ซีเรียลมอนิเตอร์นะครับหรือคอนโทรลชิป M นะครับนี่ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลดิบนะครับที่เป็นตัว NMEA นะครับเราจะเอาตรงนี้นะครับไปดีโคดอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะหาพิกัดเรากดให้มันหยุดนิดนึงนะครับที่เราจะไปดีโคดนะครับก็จะเป็นที่เป็น GPRMC นะครับเราก็ copy ไปเลย
ปีไว้นะครับแล้วก็ลอง Google Search ดูนะครับตัว Decode เนี่ยมีอยู่หลายตัวนะครับมีอยู่หลายเว็บนะครับ NMEA นะครับ Decode NMEA นี่มันเป็นโปรโตคอลของตัว GPS นะครับผมเลือกเป็นเว็บแรกแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวที่เรา copy เนี่ยมาวางแล้วก็ decode นะครับก็จะได้เป็น latitude longitude มานะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูข้างในนี่นะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งที่ผมอยู่นะครับตัวนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเป็น Google Map นะครับเราเข้า Google Mapแต่แล้วเราก็เอาตัว latitude นะครับ latitude กับ longitude ตามลูกน้ำนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับก็จะขึ้นตำแหน่งนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งบ้านผมเองนะครับก็ไม่ต้องปิดบังนะครับเพราะว่าผมทำสวนนะครับทำสวนผลไม้นะครับก็จะมีเพจมีเว็บไซต์อะไรนะครับโอเคชื่อบ้านสวนวาสนานะครับอันนี้ก็เป็นการเช็คตัวโมดูลของเราง่ายๆนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับเทสแบบเร็วๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเนาะต่อมานะครับเรามาดูโปรแกรมนะครับโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นสั้นๆเลย